สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่11ของหนังสืออุณหประสาทเบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเขตเจนการนะครับในส่วนนี้จะอธิบายตัวอย่างที่ 11.2 นะครับก็เนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสุดท้ายของบทที่11นี้ด้วยนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยพูดถึงวัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอนะครับที่ใช้สาร R134a เป็นสารทำความเย็นนะครับที่เวปเปอร์เรเตอร์อุณหภูมิลบ20ที่คอนเดนเซอร์อุณหภูมิ40นะครับให้อัตราการไหลของสารทำความเย็นเนี่ย 0.03 กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับตัวอย่างนี้เขาให้คำนวณหาค่า COP นะครับแล้วก็อัตราการทำความเย็นในหน่วยของตันความเย็นนะครับก็มีตัวเลขมาให้2ตัวครับอุณหภูมิระดับต่ำกับอุณหภูมิระดับสูงก็แค่นี้ก็พอแล้วที่เราจะเขียนไดอะแกรมทั้งไดอะแกรมบน TS ไดอะแกรมแล้วก็ PH ไดอะแกรมนะครับเพราะว่าเรามีสมมติฐานอยู่2ข้อใช่ไหมครับคือถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่นเนี่ยณทางเข้าของคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นไออิ่มตัวที่ความดันต่ำนะครับถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่นหน้าทางออกของคอนเดนเซอร์ก็ต้องเป็นของเหลวอิ่มตัวที่ความดันสูงนะครับก็1 2เงื่อนไขใช่ไหมครับแล้วก็อุณหภูมิ2ตัวก็เป็น4ก็เราก็มาร์ค4จุดเนี้ยบนไดอะแกรมได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มต้นอย่างนี้นะครับที่คือเวลาว่าเนี่ยจริงๆมันต้องอิงกับความดันถูกไหมครับผมก็เปิดตารางให้ดูก่อนนะครับ R134a อิ่มตัวเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ2ระดับความดันที่เราต้องสนใจก็คือระดับต่ำคือลบ20ใช่ไหมครับความดันอยู่ที่ 133.7 นะครับระดับสูงมันอยู่ที่40องศานะครับความดันก็อยู่ที่1000กับอีก17กิโลปาสคาลนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้เนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นเส้นความดันสูงใช่ไหมครับตรงนี้มันจะเป็น133นะครับส่วนอีกอันนึงมันจะเป็น 1,000 กับอีก17นะครับโทษทีผมเขียนสลับกันเนาะอันนี้ต้องเป็น 133.7 นะครับแล้วข้างบนนี้มันถึงจะเป็น 1,017 กิโลปาสคาลนะครับมันก็เป็นเส้นความดันคงที่2เส้นนะครับเพราะฉะนั้นทางเข้าของคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันต้องเป็นไออิ่มตัวที่ความดันต่ำนะครับก็ต้องอยู่ตรงนี้คอมเพรสเซอร์ทำงานเป็นกระบวนการไอเซนโทปิกใช่ไหมครับมันก็ต้องอัดขึ้นไปในแนวดิ่งก็ไปจบที่เส้นความดันด้านสูงนะครับเข้าคอนเดนเซอร์มันก็จะต้องคายความร้อนออกนะครับที่ตามเส้นความดันคงที่มาแล้วก็ไปจบที่ตำแหน่งของเหลวอิ่มตัวนะครับเสร็จแล้วมันไปเข้าวาล์วลดความดันใช่ไหมครับมันก็จะต้องออกมามันก็ต้องเดินผ่านวาล์วลดความดันเนี่ยด้วยกระบวนการเอนทาลปีคงที่ซึ่งเอนโทรปีมันจะเพิ่มขึ้นนะครับไปตกที่ความดันด้านต่ำนะครับเสร็จแล้วพอมันไปเข้าคอยเย็นเนี่ยมันก็รับความร้อนจากรอบๆตัวมันใช่ไหมครับก็ขยับมาตามเส้นความดันคงที่ที่ความดันต่ำนะครับอันนี้ก็เป็น TS diagram ส่วน PH diagram เนี่ยก็เริ่มต้นก็มาร์คที่จุดที่1เหมือนกันนะครับก็คือทางเข้าของคอมเพรสเซอร์ต้องเป็นไออิ่มตัวที่ความดันต่ำนะครับเสร็จแล้วมันเข้าคอมเพรสเซอร์มันก็จะถูกอัดใช่ไหมครับก็ใส่งานเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวน้ำยา 134a เนี่ยมันก็จะมีพลังงานในตัวมันสูงขึ้น H มันก็เลยเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันความดันมันก็เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำคือ 133.7 เนี่ยนะครับไปสู่ระดับสูงคือ 1,017 ด้วยนะครับเสร็จแล้วพอมันไปเข้าคอนเดนเซอร์เนี่ยมันคายความร้อนออกจากตัวมันไปถูกไหมครับพลังงานในตัวมันก็เลยลดลงครับเอนโทรปีมันก็เลยค่อยๆลดค่อยๆลดอย่างเงี้ยนะครับตามเส้นความดันคงที่ไปจบที่จุดของเหลวอิ่มตัวนะครับที่ความดันสูงจากนั้นมันไปวิ่งเข้าวาล์วลดความดันนะครับมันก็ทำหน้าที่ลดความดันจากระดับสูงมาต่ำด้วยกระบวนการทอตเทิลโปรเซสนะครับเอนโทรปีคงที่ก็ตกลงมาที่จุดที่4ตามแนวดิ่งนะครับเอนโทรปีคงที่ก็มาตกในย่านของผสมนะครับความดันต่ำมันก็วิ่งไปเข้าคอยเย็น
นะครับมันก็รับความร้อนจากรอบตัวใช่ไหมครับส่วนที่เป็นของเหลวมันก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะครับแล้วก็พลังงานในตัวมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมันรับพลังงานความร้อนเข้ามาจนกระทั่งพลังงานในตัวไปจบที่ตำแหน่งที่1หรือว่า IM ตัวที่ความดันต่ำนะครับมันเราก็วาด TS PS ไดอะแกรมได้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็เริ่มวิเคราะห์ครับถ้าเราจะหา COP เนี่ยเราก็ต้องหางานคอมเพรสเซอร์ให้ได้แล้วก็ต้องหา QL ตัวนี้ให้ได้นะครับซึ่งทำให้เราต้องรู้ Enthalpy ณตำแหน่งที่1 2 4นะครับที่ตำแหน่งที่1เนี่ยมันหาได้เลยเพราะว่าเรารู้ว่ามันต้องเป็น IM ตัวที่ T ลบ20ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปิด Enthalpy ในทิ้งไว้ได้เลยนะครับอย่าง T ลบ20เนี่ยแล้วก็ HG ของมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็เปิดตามนี้นี้ลบ20นะครับแล้วก็ HG ของมันก็คือ386นะครับ S หรือว่า Enthalpy ของมันก็คือ 1.739 นะครับผมก็เปิดทิ้งไว้ด้วยงั้นEnthalpy ตำแหน่งที่1รู้แล้วถัดไปที่ตำแหน่งที่2เนี่ยตอนนี้เรารู้แค่ว่าความดันมันต้องเป็น 1,017 กิโลปาสคาลนะครับส่วนอุณหภูมิหรือคุณสมบัติตัวอื่นเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยนะครับยกเว้นว่าเรารู้ว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานเป็นกระบวนการไอเซนโทรปิกถูกไหมครับเพราะนั้น Enthalpy ที่2กับ1มันก็เลยต้องเป็นอันเดียวกันนะครับคือเท่านี้ผมก็ไปเปิดตารางครับเช็คดูว่า Enthalpy เท่านี้ 1.739 เนี่ยนะครับมันอยู่ในย่านไหนนะครับก็ที่ความดัน 1,017 ใช่ไหมครับแล้ว Enthalpy HF กับ HG เนี่ยมันเป็นเท่านี้นะครับ 1.19 กับ 1.71 นะครับแต่ว่าตัว Enthalpy ของมันเนี่ยมันต้องเป็น 1.739 ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันเลย 1.71 ไปแล้วก็แปลว่ามันไปตกในย่านของไอร้อนยิ่งยวดนะครับผมก็เลยต้องไปเปิดตารางไอร้อนยิ่งยวดทีนี้มันก็โชคร้ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตารางที่ความดัน 1,017 พอดีเป๊ะนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องใช้ความสามารถกันหน่อยนะครับณตำแหน่งที่2เนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือว่ามันต้องมีเอนโทรปีเท่านี้นะครับแล้วความดันมันต้องเป็น 1,017 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไล่หาครับว่าไอ้ตัว Enthalpy 1.739 มันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นที่1000กิโลปาสคาลเนี่ย 1.739 มันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างอุณหภูมิ40กับ50ถ้าเป็นที่1,200เนี่ย 1.739 เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับมันต้องอยู่ระหว่างนี้ใช่ไหมครับ50กับ60เพราะว่าเดี๋ยวในช่วงเนี่ยครับในช่วงอุณหภูมิ40ถึง60เนี่ยเราคงจะต้อง interpolate ตารางเอาไว้ครับว่าไอ entropy 1.739 เนี่ยมันจะตรงที่เราต้องสร้างตารางค่า entropy กับ enthalpy ของความดัน 1,017 เนี่ยทิ้งเอาไว้นะครับก็อาจจะต้องทำ3บรรทัดเนี่ยนะครับแล้วก็3ตัวเนี้ยนะครับกับ3ตัวเนี้ยก็อาจจะต้องทำทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็จะได้เช็คได้ว่าตัว1 entropy 1.739 เนี่ยมันตรงกับอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ซึ่งก็รวบรัดตัดความครับก็ปรากฏว่าไปทำมาแล้วมันตรงกับอุณหภูมิ 47.7 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเราก็ไป interpolate หาได้ว่า entropy ณตำแหน่งที่2เนี่ยมันเป็นเท่านี้นะครับอันนี้เรารู้ Enthalpy 1,2 เรียบร้อยใช่ไหมครับเราวิเคราะห์สมดุลพลังงานของคอมเพรสเซอร์ได้แล้วนะครับก็เอากฎข้อที่1มาจับนะครับพลังงานเข้าลบพลังงานออกเท่ากับ0นะครับสำหรับ Steady State Process คอมเพรสเซอร์ทำงานเป็น Isentropic Process ใช่ไหมครับ Q ก็ไม่ต้องคิดเพราะฉะนั้นงานคอมเพรสเซอร์ก็หาจากผลต่างของ Enthalpy คู่นี้ก็ได้ว่างานคอมเพรสเซอร์เท่ากับ 42.32 นะครับอันนี้วิเคราะห์ในหน่วยค่าจำเพาะก่อนนะครับก็เป็นลบนี่ก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าเป็นงานเข้าทีนี้ไปดูที่ evaporator บ้างเราจะหา QL ใช่ไหมครับจะได้หา COP ได้แล้วก็หาอัตราการทำความเย็นได้ที่ evaporator เนี่ยมันทำงานเป็นกระบวนการความดันคงที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นงาน
ของปริมาตรควบคุมมันก็เลยไม่มีนะครับเพราะเดลต้า p เป็น0เรารู้ว่าที่ตำแหน่งที่4เนี่ยมันเป็นของผสมที่ความดันต่ำอุณหภูมิต่ำก็คือที่ลบ20องศาเนี่ยนะครับแล้วมันจะต้องมีเอนทาลปีเนี่ยเท่ากับตำแหน่งที่3ซึ่งเอนทาลปีนะตำแหน่งที่3มันคือ HF ที่40องศานะครับเราก็ไปเปิดหา H4 ได้เลยครับว่า H4 มันก็คือ HF ที่40องศานั่นแหละมันจะต้องเท่ากันนะครับผมก็ไปเปิดเอาไว้นะครับ HF ที่40องศาก็อันนี้นะครับเรา HF ก็คือ256นะครับผมก็เปิดทิ้งไว้เพราะฉะนั้นผมหา H4 ได้แล้วนะครับผมก็มาเข้าสมดุลพลังงานของ evaporator นะครับตัว evaporator เป็นคอยล์ร้อนนะครับเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอันนี้งานไม่เกี่ยวแล้วก็ตัดทิ้งนะครับเรารู้ H4 H1 เนี่ยก็หา QL ได้นะครับก็ได้เท่านี้เพราะฉะนั้นค่า COP ก็เอาความเย็นที่ทำได้ใช่ไหมครับหารด้วยงานที่ต้องใส่ที่คอมเพรสเซอร์ก็จบละนะครับ COP ก็ออกมา3กว่านะครับส่วนอัตราการทำความเย็นเราก็แค่เอาอัตราการไหลของน้ำยาใช่ไหมครับคูณกับ QL ที่เป็นค่าจำเพาะอันเนี้ยมันก็จะได้ละอัตราการทำความเย็นที่เราได้ออกมาหน่วยมันจะเป็นกิโลวัตต์ใช่ไหมครับแต่โจทย์ถามในหน่วยตันความเย็นเรารู้ว่า1ตันความเย็นมันเท่ากับ 3.517 กิโลวัตต์นะครับเพราะนั้นเราก็แค่เอา 3.517 ไปหารตัวนี้ก็ตอบได้แล้วว่าอัตราการทำความเย็นของระบบนี้เนี่ยก็คือ1ตันกว่าๆนะครับก็หวังว่าน่าจะพอเข้าใจนะครับว่าเวลาเราวิเคราะห์การทำงานของวัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอเนี่ยเราทำกันอย่างไรบ้างการบรรยายเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะจบแค่นี้นะครับแล้วก็การบรรยายเนื้อหาในบทที่11ก็จะจบตรงนี้ด้วยนะครับ